หลักฐานสำคัญเป็นจดหมายที่ชรินเขียนเอาไว้ด้วยลายมือของตัวเองเอาเงินเข้ามาแล้วไม่มีเงินจะไปใช้คืนเขาสุดท้ายก็เลยต้องฆ่าทั้งหมดเลยวันนี้คำถามย้อนกลับไปที่ฝั่งของคนก่อเหตุคือชรินว่าหูทำไมถึงเลือดเย็นขนาดนี้ข้อความที่เขาเขียนลงในกระดาษที่อมรินทร์ทีวีได้มาแต่มันเป็นเรื่องของเงินแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเขาบอกว่าอยากให้มีเงินมีทองอยู่กับฉันเยอะๆเพราะยิ่งมีเงินฉันก็ยิ่งมีพลังแข็งแกร่งยิ่งมีพลังแข็งแกร่งเงินก็จะมากตามขึ้นไปด้วยความรักคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วความรักที่ใหญ่ยิ่งนี้ก็ไปกับฉันด้วยตลอดฉันถือคตินี้ไว้กับตัวฉันครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันจักรวาลมอบเงินให้กับฉันเพราะฉันช่วยเหลือผู้อื่นโลกให้เงินกับฉันเพราะฉันเป็นคนดีเมตตาทุกคนผืนแผ่นดินก็มอบเงินให้กับฉันเพราะฉันทนุถนอมทรัพย์สมบัติไม่มีที่สิ้นสุดความรักไหลเวียนอยู่ในตัวฉันพลังงานไหลเวียนในตัวฉันแล้วตัวฉันก็คือการไหลเวียนของความรักแล้วก็พลังงานนี่คือข้อความที่เอาไว้ชักชวนคนไว้ลงทุนหรือเปล่าเขาบอกผู้หญิงคนนี้มักจะอ้างตัวเป็นนักธุรกิจที่ประกอบธุรกิจมากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ชอบชวนคนมาลงทุนทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลไปดูมาหมดเลยนะฮะถามว่ามีอะไรบ้างหนึ่งคือเธอชอบสร้างภาพฮะให้ตัวเองดูน่าเชื่อถืออย่างเช่นสองผัวเมียเองที่มาลงทุนแล้วบอกว่าไปทำโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นสูญเงินไป10ล้านบาทหลังจากสนิทสนมจะยืมเงินเป็นจำนวนมากเพื่อจะมาลงทุนบอกว่าจะมาลงทุนแล้วได้ผลกำไรแบบงามเลยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีผลอะไรกลับคืนมาเอาเงินเข้ามาแล้วไม่มีเงินจะไปใช้คืนเขาสุดท้ายก็เลยต้องฆ่าทั้งหมดเลยพี่คนนี้เห็นบอกเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะชื่อว่าคุณลุงวันลบเขาบอกว่าจำได้เคยจ้างผมไปส่งที่ห้างอยู่แถวๆนี่แหละละแวกนี้เลยเวลาที่เดินทางไปรับผู้หญิงคนนี้จะคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาซึ่งผมก็รู้ข้อมูลว่าผู้หญิงคนนี้มีเงินกระเป๋าหนักครั้งสุดท้ายที่เจอคือเมื่อ6วันที่แล้วทุกครั้งเขาบอกว่าเจอผู้หญิงคนนี้ชรีนเนี่ยนะคะก็จะพักที่โรงแรมนี้ตลอดและโรงแรมแพงด้วยนะก็เห็นว่าลักษณะเองเนี่ยเป็นคนมีเงินจนกระทั่งเมื่อวานนี้ผมก็ยังงงเอ๊ขับรถรออยู่ด้านหน้าโรงแรมเนี่ยก็คิดว่าเขาจะออกมาขึ้นรถจะไปไหนแต่ก็ไม่เห็นใครจนกระทั่งมาเจอเหตุการณ์เมื่อวานนี้คนนี้เห็นอยู่ประมาณ4-5 วันได้5 วัน4-5 วันแต่เขาจะเรียกบอสไตล์ผมก็ขึ้นไปรับเขาแล้วไปส่งที่หลังเซ็นทรัลเวิลด์เขาก็ส่งเงินมาให้100แล้วเขาพูดภาษาอะไรดีก็คือเขาไม่พูดอะไรเลยก็คุยโทรตัดอย่างเดียวเคยรับส่งเขาอ๋อคนนี้รอบนึงแต่ว่าเคยคุ้นๆอยู่ว่าอุ้ยก่อนหน้านั้นประมาณ6 เดือนเขาเคยมานะเขาคงมาประจำใช่เพราะเบลเขาบอกเนี่ยเป็นซ้อรวยแล้วเมื่อวานเจอไหมเมื่อวานไม่เห็นเลยถ้าเขาจะมาเขาถือกระเป๋าเดินทางเขาจะเดินลากขึ้นไปข้างบนถ้าเขามาแต่ถ้าเป็นแกร็บเขาก็ตกข้างบนแท็กซี่ก็ตกข้างบนดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.